การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูยำปลาสลิดไข่แดงเค็มกับเมนูข้าวมันปลาสลิดผัดพริกขิงไปลุ้นกันได้เลยหน้าตาจานนี้เนี่ยเหมือนที่ไปกินที่ร้านข้าวแกงที่ตลาดทั่วไปเลยล่ะค่ะไข่เค็มไหมฮะไม่รู้ว่าเค็มไหมเดี๋ยวชิมให้นะคะมากินไข่เค็มของเราไม่ต้องแย่งกันนะคะหนูกินได้ทั้งสองคนเลยค่ะอันนี้ผมเห็นร้านเบอร์2ตลาดคูวีไม่เคยเห็นเลยค่ะมั่วหรือเปล่าคะเนี่ยเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าเนอะเห็นกันอยู่โอเคครับถ้าเขาเลือกที่จะเหยียดหยามมันก็ไม่พูดอย่างนี้นะฮะเชิญฮะเชิญน่ากินมากเลยครับปลาดุกผัดพริกปลาสลิดอ๋อเห็นฟูๆนึกว่าปลาดุกข้าวมันใช่ไหมยังไม่ได้ชิมครับไม่รู้มันไหมนั่นน่ะชัยโยเลยฮะอันนี้นั่นชัยยาครับทามสบายใจแล้วนะกรอบมากครับไม่ใช่ปลาสลิดนะฟันมาดักมุกผมทำไมเนี่ยอร่อยครับไข่เค็มใช่ไหมฮะนี่ใจคอจะด่าทุกมุกเลยใช่ไหมเนี่ยก่อนเข้ามันครับเข้ามันครับตัดสินยากมากเลยวันนี้ลุ้นน่ะก็สรุปว่าอันนี้จานหลักอันนี้จานเสริมนี่ไงนะโถ่โอ้ยอยากชิมมานานแล้วค่ะข้าวมันสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยแต่เราว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่น่าทำข้าวมันร่วนอันนี้แข็งเหมือนข้าวสารเลยค่ะรสชาติมันอยู่ที่รสชาตินี่ปลาหรือหนังยางครับปลาไม่ใช่หนังยางกินเถอะกลิ่นกะทินี่ตีทะลุซิลิโคนในจมูกขึ้นมาเลยค่ะแนะนำให้มีทุกอย่างปลาสลิดไข่เค็มและหมูยอนี่ไข่เค็มที่อยากกินโจทย์คือปลาสลิดแต่อันนี้ดูอร่อยกว่าหมูกว่าจะกินยากจังเลยของอร่อยมันต้องกินยากๆหน่อยแข่งทำไมเนี่ยวันนี้เรารู้กันนะเอาแค่โหวตเลยแล้วกันครับแหมเย็นยอนขนาดนี้แล้วนะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดครับลองเริ่มเฮ้ยโอ้โหข้าวมันสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้แปลว่าทุกคนทำอร่อยเลยเฉพาะเทนสักนึงคือมันไม่ใช่กูไงคือทำไมกูถึงโดนตัดสินจากอะไรแบบนี้อ่ะไม่มีอะไรหรอกเข้ามาข้าวมันมันอร่อยสำหรับเราคือมันเป็นเทสแหละที่แบบคุณหยุดพูดเรื่องข้าวมันมันไม่เกี่ยวกับข้าวมันต่างคนต่างชอบเอาเลยว่ามีปลาสลิดอยู่ที่บ้านก็สามารถเอามาเลือกทำเมนูหลักหรือเอามาทำเมนูแบบยำๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคนเราจะชนะก็พูดอะไรคล่องไปหมดนะฮะก็เสื้อหลุดเลยกลับมาพบกับฟู้ดไฟท์ต่อได้ใหม่ทุกวันพุธเวลา 16:30 ทาง Workpoint TV ช่อง 23วันนี้นานาขอตัวปลอบใจเท็ดดี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับครับยังไงครับครูหวีไม่มีแบบนี้หรือยังไงฮะอร่อยแบบนี้ค่ะโอเคข้ามไปเลยนี่เป็นหัวคะแนนของผมมาตลอดเลยนะฮะเราเจอส่วนเขาปุ๊บพี่เท็ดดี้ผมอะพี่เท็ดดี้ตลอดเลยนะทางข้าวของมันมาแล้วก็เลยรู้สึกว่ายำมันผมผิดพี่